หนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นก็คือการสร้างเหรียญที่ระลึกค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประสบนิกรชาวไทยเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้นะคะต่อเดินทางมาที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์กลางในการเปิดจองเหรียญที่ระลึกออนไลน์ร่วมกับธนาคารนะคะทั้งของภาครัฐและก็ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนทั่วประเทศค่ะและวันนี้ก็เป็นการเปิดจองรอบที่2แล้วแต่ว่าก็ยังคงมีนะคะประสงค์นิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศที่อยากได้เหรียญที่ระลึกในครั้งนี้นะคะมาเข้าคิวเข้าแถวยืนรอยาวเหยียดเป็นร้อยๆคนค่ะดีใจครับที่ได้ครับมาจองจังคันครับก็เป็นที่ระลึกไงครับของในหลวงเราอย่างน้อยให้เก็บไว้ให้ลูกๆดูว่าเรายังมีเก็บไว้อย่างน้อยก็คือเราทันรอ9ตรงนั้นนะครับชุดนี้เรามีการจะทำ4ประเภทเหรียญนะฮะเรามีความตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมงานการออกแบบการจัดสร้างจนถึงการจับจองจ่ายแรกนะครับมีการเตรียมการอย่างเต็มรูปแบบที่สุดเพราะว่าการผลิตเหรียญที่ระลึกครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเก็บประวัติมาถ้าเป็นตัวเลขชัดๆนี่นะครับเอาแค่เหรียญทองแดงนี่ประมาณ25เท่าจากยอดการผลิตสูงสุดที่เธอทำมานะครับแต่ในเหรียญอื่นก็ทุกอย่างเนี่ยเกิน10เท่าหมดนะโดยประมาณนะครับก็โดยตัวแต่ละประเภทเหรียญ นะครับเหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีจะมีความสำคัญขนาดไหนและกว่าที่จะผลิตเหรียญที่ระลึกซึ่งมีความสวยงามละเอียดอ่อนปราณีตและผลิตในปริมาณมากมายมหาศาลหลาย10ล้านเหรียญจะต้องมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรติดตามการบันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ลงในเหรียญที่ระลึกที่จะอยู่ในหัวใจของคนไทยไปตลอดกาลในกบนอกกะลาวันนี้ค่ะวันนี้ต่อเดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะที่นี่มีการจัดงานนิทรรศการชื่อในดวงใจนิรันดร์ค่ะซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการรวบรวมนะคะสิ่งของมีค่าที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาให้รำลึกถึงพระองค์ท่านกันอย่างเช่นด้านหลังนี้เป็นงานประติมากรรมค่ะก็จะมีจากหลากหลายศิลปินหลากหลายรูปแบบแน่นอนค่ะว่าต้องมีเหรียญกระสาบด้วยเหรียญกระสาบหรือเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะจะมีประวัติความเป็นมามีความสำคัญมีที่มาคุณค่าและความหมายอย่างไรนะคะคำตอบอยู่ในเหรียญค่ะพี่ออสคะค่ะเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญกระสาบที่ระลึกอะค่ะจะถูกสร้างขึ้นมาในวาระโอกาสอะไรอะค่ะจะเป็นพวกเหรียญพวกกระสาบที่ลึกกระเหรียญที่ลึกนะคะจะจัดสร้างขึ้นในวาระที่สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวาระที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาค่ะกรมธนารักษ์ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเราจะต้องมีการกำหนดว่ามีจำนวนผลิตเท่าไหร่ลวดลายด้านหน้าด้านหลังขนาดน้ำหนักโลหะที่ใช้รวมทั้งจำนวนการผลิตอย่างชัดเจนแล้วก็เหรียญอันไหนที่มีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์แล้วก็พระรูป
สมเด็จพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็จะต้องทำการขอพระบรมราชานุญาตก่อนการดำเนินการจัดทำค่ะแล้วเหรียญที่ระลึกอะค่ะที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกจริงๆเราแบ่งกลุ่มแบ่งประเภทยังไงคะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือจะเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกกับเหรียญที่ระลึกซึ่งจะมีความแตกต่างกันคือเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกเนี่ยนะคะจะทำด้วยโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำเงินแล้วก็นิกเกิลนะคะมันจะมีสภาพเป็นเงินตาหมายถึงว่าใช้ซื้อกับจ่ายซื้อของได้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่กำหนดตามมูลค่าที่ปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญค่ะและในงานนี้เองก็ได้มีการรวบรวมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่หาดูได้ยากมาจัดการแสดงอย่างเช่นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญแรกเหรียญนี้ค่ะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จวิวัฒน์พระนครนะคะค่ะผลิตขึ้นในปีพ.ศ. 2504 uh-huh. ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จวิวัฒน์พระนครหลังจากการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ประเทศในภาคพื้นยุโรปนะคะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จวิวัฒน์พระนครเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญกษาปณ์นิกเกิลชนิดราคา1บาทที่ได้จารึกพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับคู่กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ปรากฏพระรูปของเจ้านายฝ่ายหญิงบนหน้าเหรียญกษาปณ์ของไทยเป็นเหรียญแรกค่ะคนไทยรู้จักเลยมีเหรียญอะไรถึงคะอันนี้ก็เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบรัชกาลที่9นะคะซึ่งจริงๆอันนี้ผลิตขึ้นเป็นวาระเฉลิมพระชนมพรรษาวาระแรกในรัชกาลที่9นะคะอ๋อเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบก็คือพระชนมพรรษา36ใช่ในปีพ.ศ. 2506 ค่ะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่9พระชนมายุครบ3รอบผลิตขึ้นมา2ประเภทคือเหรียญ1บาทและเหรียญ20บาทค่ะโดยจุดเด่นของเหรียญ20บาทนั้นด้านหลังจะเป็นรูปของเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุดนี้จะมีความพิเศษตรงที่ไม่มีการบันทึกและระบุปีการผลิตไว้บนเหรียญแตกต่างจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสต่างๆที่สำคัญอย่างเช่นเหรียญกษาปณ์ในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกครบรอบ50ปีแต่ว่าไม่ได้มีแค่เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีต่างๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหรียญที่บันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนี่ก็จะเป็นเหรียญเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์กรระหว่างประเทศทูลเกล้าถวายรางวัลแด่พระองค์ท่านนะคะอันนี้ก็คือเหรียญรางวัลที่อันนี้กับพี่อยากจะบอกนิดนึงอันนี้เป็นเหรียญที่ใช้เทคนิคการลงการพิมพ์สีลงบนโลหะเงินนะคะเหรียญแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นเหรียญแรกที่เราทำเหมือนพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นแบบมีมิติแล้วก็มีสีด้วยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสุดพิเศษชุดนี้นะคะสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ปี2549โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการถวายรางวัลนี้จึงได้มีการสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านสืบต่อไปค่ะถือว่าเป็นเหรียญที่เรียกว่าไม่ได้เพียงแค่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในระดับโลกที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกบันทึกไว้บนเหรียญของพระองค์ท่านและนอกจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแล้วเหรียญที่ระลึกแท้ๆที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นไว้บันทึกและรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะและส่วนใหญ่ก็จะหายากกว่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั่วไปอาทิเช่นเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2493เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2530เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและมีมูลค่าถึง 500,000 บาทและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีประเภททริปเปิลคาเมโอค่ะ
ช่วงหน้านะคะยังมีเหรียญที่ระลึกสำคัญสำหรับประสบนิกรชาวไทยทุกคนอีกหนึ่งเหรียญที่กำลังจัดสร้างขึ้นในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เหรียญชุดนี้จะมีความสำคัญขนาดไหนและจะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ประณีตงดงามอย่างไรบ้างกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะย่อจากลาย epoxy ซึ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะกลายเป็นแม่แบบหรือต้นแบบของการปั๊มเหรียญนะ